โอ้ลินซี่ก็บอกครับว่าตามหลัง2เกมนะครับแล้วก็เจอมือเสิร์ฟหนักๆนี้เหนื่อยครับของแทมมี่นี่การจะกลับมานี่โอ้โหตีสั้นไม่ได้เลยนะครับเขายิงได้นักทุกลูกครับทั้งแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์ลูกเสิร์ฟหนักจริงๆแล้วเป็นคนที่การทรงตัวดีมากครับการยืนเหมือนกับกระโดกกระเดกนะครับแต่ว่าการทรงตัวเกี่ยวกลับมาหมดกลับมาแบบโหดๆด้วยครับไม่ใช่กลับมาแบบเอาแค่ข้ามครับนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ละแต้มนี่กว่าจะได้เหนื่อยนั่นครับและมือวางที่เหลืออยู่นั่นมีมือวางอันดับ5เท่านั้นนะครับที่เหลืออยู่คือดิเมนเทียวาครับพอครับต้องภาวนาครับว่าขอสักแต้มนะครับเราเชื่อว่าถ้าว่าแต้มต่อไปนี้ที่เสิร์ฟได้นี่เสียงปรบมือนี่คงจะกระหึ่มเลยครับเป็นเสียงปรบมือที่ให้กำลังใจมวยรองกล้องตัดภาพผิดเลยครับแล้วครับผู้คนทั้งปรบมือทั้งโหร้องให้กำลังใจตามหลัง1ต่อ2นะครับชมโฆษณาคู่นะครับท่านผู้ชมครับถ่ายทอดสดกันต่อนะครับวีนัสเสิร์ฟนำอยู่2ต่อ1ผู้ชายของผมแม่วันนี้พระอาทิตย์นี่โหดเหี้ยมมากครับ25องศาเซลเซียสคนไทยฟังแล้วอมยิ้มเลยครับเคลื่อนที่ตีครับเลยไม่แน่นอนเลยครับแทมมี่เซตที่2นี่พอวีนัสแข็งแกร่งขึ้นเสิร์ฟดีขึ้นของเราก็ลำบากขึ้นครับฉีกขวาแล้วก็ยิงกลับไปซ้ายครับซ้ายทีขวาทีแบบสุดคอร์ดด้วยนะครับเหนื่อยเสิร์ฟสั้นแล้วฉีกครับเป็นลูกที่5แล้วนะครับโอ้โหความเร็วเท่าไหร่ครับเราดูนะครับเราไม่เห็นตัวเลขไม่ไหวไม่ไหวเสิร์ฟแบบนี้เหนื่อยครับเทนนิสนี่เป็นกีฬาของคนตัวสูงครับตัวสูงนี่ได้เปรียบแน่นอนดาเวนพอร์ตยังบอกเลยครับยากที่ชนะวีนัสนะครับบนคอร์ตหญ้าเนี่ยและเสิร์ฟแบบนี้นะครับเราต้องตีให้ลึกแบบนี้แต่ว่าโอกาสตีลึกมันน้อยหน่อยเพราะว่าเขาตีลึกแล้วแรงด้วยครับโอกาสที่เราจะปั้นลูกปั้นเกมให้ลึกนี่ลำบากแล้วพอสั้นไปก็โดนเขาแหมลงโทษทุกทีทั้ง3สโตรกที่ทำให้ตีนั้นลึกหมดเลยนะครับห่างเส้นไม่เกินฟุตนะครับถ้าตีลึกได้อย่างนี้ครับก็มีโอกาสได้สู้เพียงแต่ว่าวีนัสวิลเลียมนั้นไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เราได้ตีลึกแบบนี้ครับอ
เขาก็ตีลึกแล้วเรารับกลับมาไม่ถนัดครับลูกสั้นเพราะลูกสั้นครับนี่โดนเลยครับดูนะครับเขาตีลึกมาเราเกี่ยวมาไม่เต็มหน้าครับลูกสั้นแค่ครึ่งคอร์ดโดนเลยครับความเร็วของเราแค่80ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับลูกเสิร์ฟตีลึกแล้วขึ้นขู่เลยครับการขึ้นขู่นั้นกดดันฝ่ายที่ตั้งรับอยู่นะครับให้รีบตีบ้างให้ตีให้ดีที่สุดกลับมาบ้างเพราะการตีให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเรียดที่สุดหรือว่าฉีกออกข้างให้มากที่สุดนั้นโอกาสพลาดก็มีสูง30เท่ากันเสียดายครับใจคอจะไม่ให้สักแต้มเลยตื้ออยู่หลายทีนะครับใจคอเหลือเกินจริงๆเอาละครับแต้มนี้ถ้าได้แต้มก็จะได้เกมแล้วครับเสียดายครับเสียดายครับวินัสก็วินัสนี่ก็พยายามขยับขู่จะขึ้นอยู่เรื่อยครับผู้ยายก็บอกครับบอกว่าเซตที่2นี่แทมมี่ของเรานั้นตีเสียเองหรือว่า unforced error มากกว่าเซตแรกนะครับเพราะว่าดาวินพอร์ตก็บอกว่าพยายามจะตีช็อตที่ให้มันดีที่สุดนะครับให้หนักให้ลึกที่สุดโอกาสพลาดก็สูงเนี่ยครับอย่างที่ดาวินพอร์ตบอกครับพยายามจะตีให้ลึกที่สุดเพื่อให้เขารับยากหน่อยครับเพราะถ้าตีสั้นแล้วโดนกลับมาแรงๆทุกทีเลยครับพอพยายามตีให้ลึกก็ลึกเกินไปก็ออกท้ายคอร์ดเหนื่อยครับเหนื่อยน่าเห็นใจอีกครั้งหนึ่งครับยิ้มครับยิ้มเลยโอ้โหแม่ลูกนี้นี่เน่งๆเลยครับบอกลักกี้จริงๆนะครับแล้วจะเป็นพอร์ตบอกนะครับวินัสนี่ดีทั้งโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์นะครับไม่ใช่ว่าดีฝั่งเดียวนะครับได้อีกแต้มหนึ่งนะครับก็จะได้เกมก็จะเป็นสถิติดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาก็คือได้6เกมและถ้าหากว่าได้มากกว่านั้นก็จะเป็นกำไรดูครับเสิร์ฟลูกแรกยังก้าวเข้าไปอยู่ในคอร์ตเลยไม่ให้ความเคารพลูกแรกของเราเลยครับพอลูกที่สองขยับเข้าไปอีกคืบหนึ่งให้กำลังใจเต็มที่เลยครับ
2ต่อ5ครับชมโฆษณาครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับกลับมาชมกันต่อเมื่อสักครู่นะครับตอนที่ช่วงที่เราโฆษณานั้นผู้บรรยายก็ได้ให้ตัวเลขมานะครับบอกว่าลูกเสิร์ฟของวีนัสหลายครั้งนะครับความเร็ว125ไมล์ต่อชั่วโมงเท่ากับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเร็วแรงกว่าแทมมี่ของเรามากเลยครับแล้วบอกแทมมี่มีเวลาแค่ 0.62 วินาทีนะครับในการจะรับลูกนะครับคือทันทีกระทบหน้าแร็คเก็ตมาถึงตัวก็ไม่ถึง1วินาทีครับวีนัสนํา 3-2 แล้วเป็นคนเสิร์ฟนะครับเสียดายครับลูกนี้เสียดายครับแทมมี่เองก็รู้สึกเลยครับว่าลูกนี้ง่ายไปหน่อยที่เสียไปเพราะอุตส่าห์รับลูกเสิร์ฟ119ไมล์ต่อชั่วโมงได้แล้วเนี่ยไม่ธรรมดาครับใช้วิธีบล็อกเอานะครับเกรงมือแล้วก็เกรงแร็คเก็ตใช้แรงของคู่ต่อสู้ให้กระดอนกลับไปหมดแมตช์นี้นี่แทมมี่จะขึ้นไปเป็นมืออันดับ50นะครับท็อป50เลยนะครับโอ้ลูกนี้ออกครับโค้งลงช้าไปหน่อยครับเพิ่งเป็นลูกที่3ของวีนัสเองครับแทมมี่ไป5แล้วครับกองเชียร์เชียร์ลูกเสิร์ฟที่2เขานั้น93ครับ93ไมล์ต่อชั่วโมงนั้นเร็วกว่าลูกแรกของเราโดยเฉลี่ยนะครับสูงเนี่ยเป็นลูกที่ควบคุมทิศทางยากมากครับโอ้โหเก่งมากเลยครับให้คู่ต่อสู้เล่นเนี่ยครับแบ็คแฮนด์วอลเลย์สูงเนี่ยครับหันหลังด้วยโอ้โหทั้งเหนือศีรษะทั้งวอลเลย์ทั้งหันหลังครบความยากครับเอาละครับมีโอกาสเบรกโอ้โหต้องนับถือลูกเสิร์ฟนะครับลูกเสิร์ฟนั้นเป็นลูกนำที่ร้ายกาจมากครับทำให้เรารับลำบากพอรับลำบากแล้วข้ามไปสบายครับยังเหลืออีกแต้มนะครับยังมีโอกาสเพียงแต่ว่าลูกเสิร์ฟก็จะเป็นยังไงตอนเองเอาละครับได้โตแล้วอย่างนี้ได้โตน่ารักน่าลุ้นเลยครับแต้มนี้ลูกก็เสิร์ฟดีบเหลือเกินครับเสิร์ฟดีบคนตัวเตี้ยกว่ามากๆนี่ชะเง้อรับนี่รับลำบากครับแต่พอรับสั้นนี่ยิงทันทีเลยครับเก่งมากเก่งมากคิดเก่งทำเก่งเลยครับลูกเสิร์ฟลูกสองดีบเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวดูตัวเลขครับน่าจะมีตัวเลขกันเห็นแล้วครับลูกนี้แม่คุณทูนหัวเนี่ยครับ125ครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โห200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ถึง1วินาทีครับแทมมี่ไม่มีเวลาโอ้โหเสิร์ฟของเขานี่สำคัญมากนะครับนี่คุณแม่ครับเวลาสี่โอ้โหสี่แต้มหลังนี่เล่นได้ดีมากครับโค
ค้ชนี่มี2คนครับตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่กันนี่ก็คือคนนี้คนหนึ่งและอีกคนนึงคือคุณพ่อครับริชาร์ดวิลเลียมส์แต่ว่านั่งอยู่คนละฝั่งนะครับตอนนี้เพราะว่าแยกทางกันเดินแล้วตอนนี้แทมมี่มีงานหนักที่ต้องทำครับแม้ว่าจะเป็นเกมเสิร์ฟเธอต้องเช็คตำแหน่งของพระอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งตอนโยนลูกครับว่าโยนทางยังไงไม่ให้สบตากับพระอาทิตย์ โอ้เสิร์ฟลูกนี้นี่แหมไม่น่าจะเกิน85กิโลเมตรต่อก็บอกว่าแทมมี่โยนไม่ดีปั๊บนี่ตีแล้วมันไม่เข้าจุดที่ส่งแรงไปได้เยอะครับลูกเบาวิวก็โดนสวนเลยออกครับก็ต้องชมนะครับว่าเป็นด้านคราวนี้แทมมี่ตีได้ดีจริงๆครับเสียเองน้อยมากนะครับวินัสเสียดายเลยครับลูกนี้เพราะว่าลูกมาไม่ใช่ลูกยากครับ2แต้มติดต่อกันที่ตีเสียเองตัวนี้วีนัสเข้าไม่ถึงเนี่ยเสิร์ฟสั้นมากเลยนะครับผู้ชมก็ให้กำลังใจครับเพราะว่าถ้าได้แต้มนี้ก็จะได้อีก1เกมแล้วก็จะเป็นการสร้างสถิติใหม่นะครับที่ได้7เกมจากวีนัสวิลเลียมลูกลงนะครับพลิกเน็ตลงก็ยังได้เสิร์ฟลูกแรกอีกครั้งหนึ่งสั้นแล้วก็ลูกกระดอนสูงระดับมือพอดีครับเรียกว่าเป็นลูกพอดีคำยิงแล้วหายเลยครับนอกจากจะเสิร์ฟดีแล้วยังรับลูกเสิร์ฟดีนะครับวีนัสเนี่ยไม่ถึงแหมลูกนี้ยากมากโอ้โหไม่ถึงทุกลูกเลยครับเอาละครับโอ้โหวิ่งซ้ายทีขวาทีสุดคอร์ดเลยเอาละครับนี่เป็นการได้เกม7เกมนะครับครั้งแรกพบกัน6ครั้งแพ้ทั้ง6ครั้งไม่เคยได้เกิน6เลยสูงสุดคือ6เกมแต่คราวนี้เธอได้มาแล้วครับเซตแรกได้4เซตหลังได้มา3แล้วครับดูครับวิ่งสุดเอื้อมทั้งนั้นเลยครับแล้วกลับมาก็วิ่งกลับไปอีกด้านหนึ่งครับซ้ายทีขวาทีครับแม่ตอนนี้ตีออกมายาวมากก่อนจะมาถึงรอบนี้นี่4รอบที่ผ่านมานี่แทมมี่นั้นเจอเกมยาวทั้งนั้นครับมีเกมเดียวที่สั้นคือ2เซตก็คือรอบก่อนหน้านี้ที่เหลือนอกจากนั้นนี่เต็มพิกัดครับ3เซตแล้วก็เป็นเซตยาวๆทั้งนั้นเลยครับและการเล่น3เซตนี่ทำให้หมดแรงเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งเธอเล่นที่เนเธอร์แลนด์นี่ต้องควอลิฟายก่อนนะครับแล้วเข้ามาเล่นในเมนดรอนะครับแล้วเล่นถึงวันอาทิตย์แล้วก็มาแข่งที่นี่เลยเรียกว่าเป็น3อาทิตย์ที่เหนื่อยมากครับโอ้ผู้ชมอุณหภูมิตอนนี้คงเป็นขยับมาเป็น27องศาเซลเซียสแล้วครับก็พัดกันอุตลุดไปเลยครับตอนนี้
วินัสเสิร์ฟเนี่ยครับพอโยนพระอาทิตย์เข้าตายอีกครั้งหนึ่งไปเลยคุมลูกไม่อยู่จะตีวินเนอร์นะครับเลยออกไปเองครับโอ้โหเสิร์ฟดีจริงๆครับดีดหนีมือเลยครับแม่วันนี้ถ้าเรามีลูกเสิร์ฟแบบเขานี่สู้กันสนุกแน่ครับดูครับวินเนอร์20ของเรานั้น10ได้ครับออกไปเยอะครับขานช้านิดหนึ่งเก่งครับตีแต่งจนได้ครับคือทำให้เขาเสียศูนย์ไปเสียศูนย์มานี่ตีประคองแล้วตีแต่งไปเรื่อยครับคอยจังหวะแล้วเขาก็เสียเองเสียศูนย์เล็กน้อยครับแม่บินดัสนี่เป็นคนที่เหมือนทรงตัวไม่ดีแต่ท่าทางเหมือนกับยืนไม่ดียืนไม่ดีแต่ว่าตีกลับมาดีทุกทีโอ้โหแทมมี่สงสัยว่าโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับไม่ทันครับหมดปัญญาเลยลงอยู่แร็กเก็ตยังรับไม่ทันเลยครับได้แต่มองแทบไม่ทันน่ะโอ้โหเซตที่2นี่เซตที่2นี่ต้องยอมว่าเสิร์ฟดีเหลือเกินครับเสิร์ฟดีเหลือเกินเซตนี้นี่โดนเบรกไปเกมเดียวนะครับแต่ว่าไม่สามารถเบรกเขาได้เลยครับนี่ครับสิ่งที่กังวลตั้งแต่ออกสตาร์ทแล้วว่าถ้าหากว่าวันนี้วีนัสวิลเลียมเสิร์ฟแรกดีเนี่ยโอ้โหหนักเลยครับแล้วก็เสิร์ฟอย่างนี้เราได้มา7เกมนี้ต้องถือนับถือหัวใจของแทมมี่เลยโอ้โด่งไปโด่งไปโอ้โหแทบไม่เสียดายครับมาวิ่งเก็บทันแล้วนะครับไปดักตรงนั้นแล้วเขามายืนหน้าเน็ตนี่มีโอกาสที่จะล้อแบบนิ่มๆเลยนะครับไอ้ตอนนี้เราคิดว่าเราแย่แล้วนะครับเรายังไปทันนะครับวิ่งไปถูกจังหวะมาโดนไม่กลางสวิสปอร์ตครับโดนไม่โดนกลางไม้นะครับไม่โดนเสียดายครับน้ำหนักเลยไม่ได้ถ้าข้ามหัวนี่สนุกครับเสียดายเลยครับรู้ตัวเองเลยว่าแม่มันไม่โดนกลางสวิสปอร์ตโอ้โอ้เสียดายครับ
ู้บรรยายก็ชมนะครับบอกว่าแทมมี่นี่หมดอาทิตย์นี้ไม่ว่าชนะหรือแพ้ก็จะยิ้มนะครับแดนพอร์ตก็บอกว่าเป็นอาทิตย์ที่ดีสำหรับชาวไทยนะครับเพราะว่านักกีฬาหญิงนี่กว่าจะมาถึงนี้ได้นี่น้อยมากครับโอ้ตรงนี้เสิร์ฟตรงกลางครับเป็นตรงกับที่ไม่ได้เอสก็จริงแต่ว่าลูกนี้นี่ทำให้วีนัสวิลเลียมนั้นขมำเลยนะครับเสิร์ฟได้แน่นช็อตนี้ลูกนี้ลงบนเส้นคือแทมมี่ก็กลัวเสียครับพยายามเสิร์ฟปั่นมากๆให้โค้งลงครับแล้วก็โดนยิงเขาเบาครับเขาเบาแล้วก็โดนนี่ครับนี่ความกดดันสำหรับคนที่เสิร์ฟแบบแทมมี่นะครับด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบาก็ไม่ได้เบาก็โดนยิงหนักก็คุมลำบากลำบากครับเป็นแมตช์พอยต์ครับแม่ลำบากครับลำบากโอกาสไม่ง่ายที่จะพ้นเกมนี้ได้2แมตช์พอยต์โอ้จบแล้วครับครับ64 63ครับตอนยืนจะเห็นแล้วครับว่าสูงต่ำกันเยอะครับผู้ใหญ่ก็ชมครับเนี่ยสูงต่ำกันเยอะครับแล้วการถ่ายทอดสดต้องขอขอบคุณธนาคาร SSBC ธนาคารระดับโลกที่เข้าใจคุณที่อำนวยความสะดวกสนับสนุนการถ่ายทอดสดครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เราก็เห็นนะครับว่าของเรานั้นเป็นรองเขาเยอะทั้งรูปร่างความหนักหน่วงรุนแรงแต่ว่าการที่สู้มาขนาดนี้ยืนระยะขนาดนี้แล้วผู้บรรยายฝรั่งนะครับก็ชมมาตลอดเวลาเราจะบอกว่าเสียใจไม่ได้เลยครับว่าวันนี้ทัมมี่เล่นได้ดีเหลือเกินเพียงแต่ว่าคุณสู้นั้นดีกว่าเยอะครับได้มา7เกมจาก2เซตไม่เคยได้เท่านี้มาก่อนครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นใจเราตามเชียร์ทัมมี่กันต่อนะครับวันนี้ดร.จุฑากับผมลาไปก่อนพบกันใหม่ครับเมื่อถึงเวลาที่มีรายการดีๆพงษ์เกษมก็จะนำการแข่งขันนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้เราก็จะลาครับในช่วงที่แทมมี่เดินออกจากคอร์ตท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ